สวัสดีครับท่านประธานอติรอบนี้คุณทำได้ดีมากเลยนะเพื่อบริษัทผมทุ่มสุดตัวอยู่แล้วครับที่ผมนัดคุณมาในวันนี้เนี่ยผมอยากจะแนะนำคนคนหนึ่งให้คุณรู้จักก็เป็นสายสืบของคุณนั่นแหละมีใครนอกจากผมอีกเหรอครับใช่แต่ไม่ใช่ว่าผมไม่ไว้ใจคุณนะคือผมไม่ชอบความเสี่ยงใครครับคุณสองคนคงรู้จักกันดีอยู่แล้วใช่ไหมไม่ต้องแนะนำนะยังคิดถึงฉันอยู่ไหมคะติผมหวังว่าพวกคุณสองคนยังคงทำงานกันได้อย่างปกตินะพอดีวันนี้ผมมีนัดสำคัญไปก่อนอ๋อแล้วอย่าลืมทำความรู้จักกันให้มากกว่านี้ล่ะคุณเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับหลอกให้ผมเชื่อจนสนิทใจคุณนายมันอ่อนหัดเองนี่คนแบบนายเนี่ยต้องฝึกอีกเยอะแล้วเรื่องคืนนั้นล่ะครับเรื่องอะไรเรื่องที่คุณบอกผมว่าให้ลืมมันไปซะหยุดพูดเลยนะเราก็ลืมเรื่องเมื่อคืนไปจ้ะเอ้าทำไมผมต้องลืมอ่ะก็นึกว่าผมชอบคุณก็นึกว่าเรื่องอะไรฉันจะบอกอะไรให้นะคนอย่างนายเนี่ยไม่มีวันได้แอมใช่หรอกแต่ถ้านายอยากเก็บไว้เป็นความทรงจำเนี่ยก็ได้นะแต่ฉันมีอะไรจะบอกอะไรครับเรื่องบนเตียงนายห่วยว่ะห่วยงั้นเหรออ่อนหักงั้นเหรอได้เดี๋ยวรู้กันคุณนี่มันไม่เคยตรงเวลาเลยถึงฉันจะไม่ตรงเวลาแต่ฉันก็ตรงไปตรงมาเสมอนะไม่เหมือนคุณที่ชอบแทงข้างหลังแก้วคุณกำลังเข้าใจอะไรผมผิดว่าไงฉันคงเข้าใจผิดจริงๆแหละเพราะตอนแรกฉันคิดว่าคุณเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวฉันคิดว่าคุณเป็นคนมีความสามารถแต่จริงๆแล้วคุณมันก็เป็นแค่หมาตัวที่คอยตามเลียก้นฉันอยู่ผมจะคอยดูใครจะเลียก้นใครข้อมูลที่คุณได้ไปถือว่าฉันยกให้แล้วกันนะเพราะฉันมีไม้เด็ดมากกว่านั้นอีกผมจะรอดูท่านประธานครับเราจะทำยังไงกันต่อดีครับในเมื่อผลงานของเราถูกขโมยไปแล้วครับขนุนนี่เธอคิดว่า
ฉันรู้ไม่ทันแผนของฝั่งนั้นหรอกจะบอกอะไรให้นะฝั่งนั้นต่างหากที่เป็นฝ่ายติดกับเราอ่ะเดี๋ยวเธอไปเตรียมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการใหม่ของบริษัทเราได้เลยได้ครับแต่เราจะเอาโครงการใหม่ที่ไหนแถลงข่าวล่ะครับรอคอยอยู่หรือเปล่าคะไหนล่ะงานที่ฉันสั่งให้ไปทำรับสิรับหน่อยสิคุณเดินคนเดียวไม่เหงาหรอครับดอกไม้สวยๆสำหรับคนสวยๆแบบคุณนะคุณยังไม่เข็ดอีกเหรอคะครั้งที่แล้วเนี่ยคุณก็ทำแบบนี้นะไม่เข็ดครับคุณผมมีเรื่องสำคัญจะบอกคุณอีกเรื่องนะเรื่องที่ผมชอบคุณนะผมชอบคุณจริงๆนะไปกินข้าวกันไหมเลิกยุ่งกับฉันเถอะนะคะพอดีว่าฉันเนี่ยเป็นคนชอบกินอะไรแล้วไม่กินซ้ำนะคะคงเข้าใจนะคะแต่ถ้าคุณได้กินของอร่อยๆเนี่ยคุณก็อยากจะกินซ้ำไม่ใช่เหรอครับแต่คุณไม่อร่อยค่ะฮัลโหลค่ะบอสอะไรนะคะได้ค่ะจะรีบไปเลยค่ะอติบอสเรียกเกิดอะไรขึ้นนะคะบอสนี่มันคืออะไรแบบบ้านโปรเจกต์ใหม่ของบริษัทเรานี่คะก็ใช่ไงแล้วทำไมมันถึงไปเป็นผลงานของบริษัทนั้นใครทรยศผมไม่ใช่ฉันแน่นอนค่ะไม่ใช่ผมเหมือนกันครับบอสคะคนที่ทรยศเนี่ยก็ตินี่แหละค่ะนี่คุณมาโทษผมแบบนี้ได้ยังไงคุณหรือเปล่าครับที่ทรยศคุณสนิทกับฝั่งนั้นมากกว่าผมอีกนะถ้าไม่ใช่พวกคุณสองคนแล้วจะเป็นใครที่เอาข้อมูลของบริษัทผมแอบไปให้บริษัทนั้นภายในพรุ่งนี้ผมต้องได้คำตอบว่าใครคือคนทรยศถ้าไม่งั้นพวกคุณสองคนใส่หัวออกไปจากบริษัทผมซะครับบอสครับบอสไอ้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคุณบอกผมมาเดี๋ยวนี้เลยนะก็คนชื่อพลอยน่ะสิเอาข้อมูลมาให้คุณแก้วอ่ะฮะว่ายังไงนะแล้วทำไมคุณถึงไม่รีบบอกผมฉันโทรหาคุณแล้วอ่ะแต่คุณไม่รับสายฉันเลยอ่ะคิดว่าฉันไม่รู้หรือไงว่านายเป็นคนทำอ่ะบอสนี่พลาดจริงๆเลยนะที่รับนกสองหัวแบบนายมาทำงานมุกผมไม่ได้เป็นคนทำจริงๆนะอดีเทพที่รักไม่ได้เจอกันหนึ่งวันเนี่ยคิดถึงจังเลย
ี่มันนางไข่เน่านี่ได้ข่าวว่าไปเป็นสายสืบนานขนาดนี้เนี่ยหวังว่าคงไม่ได้แปรพักไปอยู่ฝั่งนู้นเนาะเดี๋ยวนะนี่คุณสองคนรู้จักกันด้วยเหรอคนแบบฉันเนี่ยถ้าเลือกฝั่งแล้วไม่หักหลังแน่นอนฉันว่าคนที่น่าระแวงที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นอติเทพหวานใจเธอมากกว่าพลอยทำแบบนี้ทำไมรู้ด้วยเหรอใช่พลอยทำเองอะหมายความว่าไงอติก็รู้นี่ว่าเงินเดือนที่นี่มันพอใช้ที่ไหนแล้วที่พลอยมาวันนี้เนี่ยพลอยจะมาบอกลาบอกลาใช่พลอยโดนซื้อตัวที่นู่นอะเขาให้เงินเดือนเยอะกว่าที่นี่ตั้ง2เท่านะอติสนใจไปทำด้วยกันไหมล่ะไม่พี่ไม่มีทางที่จะทรยศที่นี่อติไม่อยากอยู่กับพลอยเหรอก็ได้งั้นหลังจากนี้เนี่ยให้อติรู้ไว้เลยนะว่าเราสองคนเป็นศัตรูกันป่านนี้คงจะดิ้นพล่านไปเลยสินะคุณแปะคุณทำได้ฉันก็ทำได้เธอคิดว่าเธอคนเดียวเอาชนะสองคนนั้นได้ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเพราะคนแบบพลอยมีแผนสำรองเสมอผมไม่ทำอะไรให้คุณฮะทำไมคุณถึงอคติกับผมจังฉันไม่ได้อคติกับคุณฉันก็แค่ชอบผู้ชายที่ฉลาดกว่า